วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่งานอาเซียน Sustainable Energy Week 2019นะคะงานที่รวมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลกนะคะมาอยู่ที่นี่ค่ะบริษัท UPM Asia ประเทศไทยจับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2019ดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานดิฉันอยู่ที่พาวเลียนของเยอรมนีนะคะซึ่งจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Low Energy House นั้นเป็นอย่างไรค่ะเริ่มจากสมาร์ทวอลล์ตรงนี้นะคะดูที่โซลาร์เซลล์ค่ะนำมาใช้ในระบบความร้อนภายในบ้านนะคะเอามาใช้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะนำมาชาร์จรถยนต์นะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการบริหารจัดการพลังงานผ่านระบบสมาร์ทกริดมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ค่ะนอกจากนี้ยังมีพลังน้ำนะคะแล้วก็รวมไปถึงไบโอแก๊สด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมมาดู Smart Living Showcase นะคะที่บูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันนะคะดร.จิตสุดาคะอะไรบ้างที่เป็น Smart Living ธรรมโชว์นี่คะผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะในที่นี้เราก็จะพาเอานวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปได้เช่นเรามีสีที่สามารถที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยปราศจากเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะบำบัดกลิ่นให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ได้จากสีที่เราสร้างขึ้นค่ะรวมถึงพัฒนาฟิล์มที่สามารถที่จะลดความร้อนภายในบ้านเมื่อติดกับกระจกที่ใช้ภายในอาคารได้ตอนนี้ต้องบอกว่ากรอบอาคารเนี่ยนิยมที่จะใช้กระจกเพราะฉะนั้นฟิล์มก็จะสำคัญลดความร้อนได้เท่าไหร่คะเราได้ 70% ค่ะลดความร้อนเนี่ยเข้าสู่ตัวอาคารได้ถึง 70% ใช่ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นรูปมาเป็นฟิล์มซึ่งใช้ได้ดีกว่าการสเปรย์ในปัจจุบันนอกจากนี้ก็จะมีงานที่เป็นในเรื่องของการพัฒนาสีที่สามารถสะท้อนความร้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งสีที่ใช้ภายในอาคารที่สามารถบำบัดกลิ่นแล้วก็สีที่ใช้ภายนอกที่สามารถที่จะสะท้อนความร้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเราค่ะการใช้ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้เช่นเรามีผลงานที่เป็น Smart Classroom หรือว่า Smart Meter ที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าในบ้านของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีการใช้พลังงานอยู่เท่าไหร่เราจะได้วางแผนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันได้ตัวนี้เป็น Internet of Thing ที่มาใช้ในครัวเรือนได้เลยใช่ค่ะชมค่ะและในงานนี้นะคะมีรถยนต์ไฟฟ้านับ10แบรนด์ทีเดียวนะคะที่มาให้ทดลองขับได้จริงๆเลยค่ะตอนนี้เริ่มมีโมเดลรถยนต์ไฟฟ้าออกมาหลายรุ่นมากอย่างในงานนี้เห็นมีรุ่นใหม่ๆมากมาเปิดตัวอย่างฮุนไดก็มาด้วยใช่ครับอันนี้นิสสันใช่นี่นิสสันลีฟนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์นอกจากนั้นยังมีบูธอีกหลายๆบูธที่เป็นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตุ๊กๆเราก็เห็นนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราก็มีมองตลาดอะไรบ้างกับยานยนต์ไฟฟ้าคะรถยนต์ไฟฟ้า 100% เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า Battery Electric Vehicleเนี่ยนะครับ BEV เนี่ยเริ่มที่จะมีโมเดลเข้ามาขายมากขึ้นราคาตอนนี้ก็ต้องเรียนว่ายังสูงอยู่นิดนึงแต่ว่าเห็นแนวโน้มค่อยๆลดลงมาเริ่มมีผู้แข่งขันเข้ามาในตลาดนะมากขึ้นมากขึ้นผมคิดว่าในปีนี้เราจะเห็นตลาดของกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2หรือ3เท่าเลยทีเดียวในแง่ของการส่งเสริมของภาครัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยภาครัฐก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหลายค่ายเนี่ยเริ่มบอกว่าจะผลิตรถรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เสียบปลั๊กใต้ตอนนี้ก็มีหลายบริษัทส่งใบสมัครอยู่ทาง BOI เนี่ยแจ้งว่าตั้ง20ใบสมัครเลยอยู่ในระหว่างการพิจารณาตลาดเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตมากขึ้นแล้วอาจารย์คะแสดงว่าจากนี้ไป2ปี3ปีเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้ามาแน่นอนมาแน่นอนครับและคึกคักแน่นอนนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยวิ่งได้ไม่น้อยกว่า300กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งปกติคุณกุ้งวิ่งวันหนึ่งใช้รถวิ่งเกินร้อยกิโลไหมครับคือถ้าวิ่งในกรุงเทพก็คงไม่ถึงร้อยโลต่อวันไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องชาร์จทุกวันก็ยังได้แสดงว่าความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยเมื่อชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งวิ่งได้นานขึ้นยาวขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้คนมีความนิยมมากขึ้น
ช่ครับคือในช่วงแรกของการเกิดยานยนต์ไฟฟ้า 5-6 ปีก่อนเนี่ยคนเนี่ยกังวลมากเลยเดี๋ยวแบตหมดระหว่างทางแต่พอตอนนี้มันวิ่งได้300กิโลอย่างน้อยนะฮะเพราะนั้นในการใช้1วันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกังวลแล้วนะครับแล้วก็อย่างบางบริษัทเนี่ยก็ไปตั้งสถานีชาร์จตามศูนย์บริการต่างๆอีกตั้งแต่กรุงเทพไปถึงต่างจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้ที่ศูนย์บริการด้วยเรียกว่าองค์ประกอบที่จะมารองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเริ่มเห็นได้ว่าผู้ประกอบการทั้งฝั่งรถยนต์ฝั่งที่เตรียมสถานีเนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับแต่สำคัญคือราคาเนี่ยจะเป็นจุดตัดสินใจด้วยแนวโน้มราคาจะเป็นยังไงมันจะมีหลายแบรนด์นะครับมีตั้งแต่5ล้าน6ล้านจนถึงตอนนี้2ล้านแล้วก็ลงมานะครับอยู่ที่ล้าน7มีบางรายกำลังจะเปิดที่ล้าน5ด้วยเราจะเห็นได้ว่าพอมีผู้เล่นเข้ามามากขึ้นเนี่ยราคาจะค่อยๆลดลงมาผมเชื่อว่าราคาที่จับต้องได้หลัก1ล้านบาทที่เราอยากจะเห็นกันเนี่ยน่าจะเกิดในไม่ช้าประมาณ3ปีนี้แน่นอนครับราคาจะเริ่มจับต้องได้มากขึ้นเองครับผมครับผมการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซล่าโฟตติ้งนะคะตอนนี้มีการติดตั้งมากขึ้นแล้วค่ะมาที่บูธของ SCG นะคะโซล่าโฟตติ้งมันลอยน้ำได้ยังไงคะก็คือเป็นหลักการของแรงลอยตัวค่ะที่มีการบรรจุอากาศเข้าไปในส่วนของทุ่นมันจะมีทุ่นตัวนี้ใช่ค่ะเท่ากับว่าโซล่าจะติดตั้งอยู่บนทุ่นระบบผลิตอย่างอื่นของโซล่าเนี่ยเหมือนกับโซล่าทั่วไปไหมคะเหมือนกันค่ะแยกส่วนก็คือส่วนของระบบไฟฟ้าก็จะเป็นไฟฟ้าคล้ายๆโซล่าฟาร์มกับโซล่ารูฟท็อปแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือแทนที่เราติดตั้งบนพื้นดินเราก็เปลี่ยนเป็นวางบนทุ่นแทนคือถ้าอยู่บนพื้นดินเราก็ต้องลงเข็มลอยน้ำเราก็ต้องมีตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นเพื่อให้มันลอยได้มีตัวทุ่นนี้เพื่อให้มันลอยน้ำได้นั่นเองใช่ค่ะความสำคัญเรื่องของความแข็งแรงของทุ่นเนี่ยจะสำคัญมากทีเดียวตรงนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุอะไรคะเป็น HDPE อะค่ะเราเนี่ย SCT Chemical นะคะเป็นผู้ผลิตในส่วนของเม็ดพลาสติกแล้วก็ HDPE อยู่แล้วเราก็เลย develop ตัวเม็ดพลาสติกเกรดที่สามารถเอามาทำตัวทุ่นเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานครบ25ปีตลอดอายุโครงการได้ค่ะตัวทุ่นนี้ก็คือยาวนานไม่น้อยกว่า25ปีใช่ค่ะใกล้เคียงกับตัวแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองปัจจุบันนี้ SCG เนี่ยติดตั้งโซล่าโฟตติ้งแบบนี้ที่ไหนบ้างแล้วคะทั่วประเทศเลยค่ะในไทยแล้วก็มีถึงสิงคโปร์ด้วยค่ะที่ผ่านมาใน SCG ติดตั้งโซล่าโฟตติ้งแบบนี้ไปมากน้อยแค่ไหนคะ5เมกะวัตต์แล้วค่ะภายใน1ปีที่ผ่านมาได้รู้จักโซล่าโฟตติ้งกันไปแล้วค่ะท่านผู้ชมคะการก่อสร้างทุกอย่างต้องมีฐานรากนะคะในด้านของการลงทุนด้านพลังงานทดแทนไม่จะเป็นโซล่าฟาร์มก็ต้องมีฐานรากด้วยคุณซันคะครับความสำคัญมันเป็นยังไงบ้างทุกงานก่อสร้างแล้วกันนะครับจำเป็นต้องมีฐานรากนะครับเข็มเหล็กเป็นนวัตกรรมงานฐานรากนะครับเพื่อตอบโจทย์ในทุกงานฐานรากเลยโดยเฉพาะงานพลังงานนะครับณปัจจุบันเนี่ยพลังงานเนี่ยต้องการสร้างให้เร็วขึ้นนะครับฐานรากเข็มเหล็กก็จะมาตอบโจทย์อย่างเวลาจะทำโซล่าฟาร์มที่เป็นฟาร์มเลยเนี่ยก็ต้องลงฐานรากใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรองรับแผงโครงสร้างอาคารใหญ่หรือรั้วต่างๆพื้นที่ที่เป็นแลนด์สเคปก็จำเป็นต้องมีฐานรากเหมือนกันการใช้เข็มเหล็กเนี่ยมันต่างจากการตอกเสาเข็มอย่างเดิมอย่างไรแล้วมันเร็วกว่ายังไงคะมันเร็วกว่าเดิม5เท่านะครับประมาณสัก1ต้นเนี่ยไม่เกิน3นาทีในการติดตั้งงานฐานรากเข็มเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นทั้งฟาร์มเนี่ยใช้หลักพันต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ COD ได้เร็วขึ้นหรือจ่ายไฟเข้าภาครัฐได้เร็วขึ้นนี่คือเรื่องของงานด้านพลังงานทดแทนใช่ครับชมคะมาที่บูธของเดลต้านะคะนี่ค่ะเจ้าเครื่องชาร์จเครื่องนี้นะคะส่งตรงมาจากเยอรมันเลยค่ะไฮไลท์ก็คือว่าชาร์จได้เร็วมากนะคะคุณกิติศักดิ์คะมันเป็นยังไงคะตัวชาร์จตัวนี้เห็นว่าชาร์จได้เร็วมากเลยเร็วมากครับเราเรียกว่าเครื่องอัลตร้าฟาสต์ชาร์จตัวนี้เนี่ยเรานำมาเพื่อแสดงในงานนี้ครับในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019ครับเป็นครั้งแรกตัวนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีครับต่อรถยนต์1คันครับซึ่งเร็วมากชาร์จรถยนต์1คันเพียงแค่15นาทีเท่านั้น15นาทีใช่ครับทำไมมันชาร์จได้เร็วขนาดนั้นคะเพราะว่าเครื่องที่มีกำลังไฟฟ้าประมาณ150กิโลวัตต์ซึ่งเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในตลาดปัจจุบันนำเข้ามาจากเยอรมันเลยใช่ครับผมเครื่องแบบนี้นี่เหมาะกับที่ไหนคะหลักๆตัวนี้ครับเนื่องจาก power สูงๆเนี่ยจะเหมาะกับในปั๊มน้ำมันครับตัวอย่างเนี้ยเราเอามาแค่2หัวจ่ายจริงๆเขาจะมีถึง4หัวจ่ายแล้วเครื่องพิเศษของเขาคือว่าเขาสามารถที่จะจ่ายไฟพร้อมกัน4หัวใจในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเขาสามารถชาร์จรถยนต์4คันได้ในเวลาเดียวกัน1เครื่องสามารถชาร์จได้ถึง4คันในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันใช่ถูกต้องครับแล้วก็ชาร์จเพียงแค่15นาทีเต็มใช่ครับใช่ครับอันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยค่ะ
ชมที่มีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วต้องการจะติดตั้ง EV Charger หรือว่าตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านนะคะทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถามจากการไฟฟ้านครหลวงกันค่ะคุณขวัญคะทำอย่างไรให้ปลอดภัยคะการไฟฟ้านครหลวงค่ะขอแนะนำค่ะให้ตรวจสอบระบบไฟในบ้านค่ะว่ารองรับกระแสไฟที่มีจำนวนมากๆได้เพียงพอหรือเปล่าอย่างเช่นขนาดมิเตอร์แนะนำให้เพิ่มเป็นขนาด30แอมป์ค่ะแล้วก็ตรวจสอบสายไฟเบรกเกอร์ด้วยรวมทั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเข้าไปดูแลออกแบบติดตั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องดูข้อมูลระบบชาร์จด้วยว่ารองรับหรือเปล่าค่ะคุณขวัญคะแล้วทำไมต้องเปลี่ยนให้มิเตอร์มันใหญ่ขึ้นล่ะคะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะจะกินกระแสไฟที่มากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปไม่เหมือนหม้อหุงข้าวหรือว่าทีวีที่เราใช้กันอยู่ค่ะก็เลยต้องขยายมิเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะนะคะและในแง่ของการเชื่อมสายดินพวกนี้เป็นยังไงคะเราจำเป็นจะต้องมีสายดินแยกเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าค่ะและตัวนี้คืออะไรเนี่ยคือ MEA EV Charger ค่ะขนาด22กิโลวัตต์ค่ะซึ่งหัวชาร์จของกฟน.นี่นะคะรองรับทั้งที่เป็นแบบ Type 1แล้วก็ Type 2ค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้เชื่อมต่อกับ MEA EV Application ได้ด้วยนะคะก็สามารถจองหัวชาร์จผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะสมาร์ทซิตี้ตอนนี้มีคืบหน้าคะเราเริ่มมีโลโก้นะครับหรือตราสัญลักษณ์ของสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยที่เป็นคล้ายๆจั่วตรงนี้ใช่ครับเมืองใดๆตอนนี้สามารถที่จะประกาศเขตตัวเองเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ไม่ต้องรอภาครัฐดร.คะถ้าจังหวัดหนึ่งอยากจะเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะเรามีทั้งหมดเนี่ย7ด้านนะครับเขาต้องไปศึกษาดูว่าตกลงแล้วเขาต้องการเป็นด้านไหนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นภาคบังคับหลักๆเลยต้องมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ Smart Energy Smart Governance นะครับในการบริหารจัดการเมือง Smart People เรื่องของคนนะครับSmart Living เรื่องของการเป็นอยู่ครับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน Smart Mobility เรื่องของการเดินทางไม่ต้องเป็นครบทุกด้านก็ได้ไม่จำเป็นครับถ้าเกิดเขาพร้อมเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนข้อเสนอโครงการเข้ามาที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยส่งคัพเปอร์เซ่ามาครับเราก็จะมีตัวเกณฑ์ประเมินถ้าผ่านปุ๊บเราก็สแตมป์ว่าโอเคเมืองของท่านเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ปัจจุบันนี้มีเมืองต่างๆที่ยื่นขอมาเป็นสมาร์ทซิตี้เยอะไหมคะมีครับ10กว่ารายนะครับถ้าได้เป็นสมาร์ทซิตี้แล้วจะได้อะไรบ้างเหมือนกับเป็นโลโก้แม่ช้อยนางรำหรือมิชลินสตาร์พวกนั้นนะครับก็คือเมืองแหละหลังจากที่เขาได้โลโก้ไปแล้วนะครับเขาสามารถที่ไปขอสิทธิพิเศษต่างๆของภาครัฐอันนั้นสิทธิแรกที่เข้ามาแล้วคือเรื่องของการลดหย่อนภาษีจาก BOI นะครับก็คือสูงสุดเนี่ยได้ถึง8ปีสำหรับภาษีนิติบุคคลในการทำกิจการสมาร์ทนั้นๆลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนิติบุคคลสำหรับกิจการอย่างเช่นคุณทำเรื่องของสมาร์ทบัสนะครับหรือทำสมาร์ทกริดคนที่ทำนั้นน่ะก็จะได้ลดหย่อนภาษีในส่วนของกิจการสมาร์ทบัสสมาร์ทกริดที่ทำในอนาคตอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆอย่างเช่นอาจจะมีงบประมาณเข้าไปสนับสนุนนะแต่ว่าคุณต้องได้โลโก้ก่อนค่ะแสดงว่าเมืองที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้นะคะพิจารณาตัวเองแล้วก็ยื่นคำขอมาที่ดีป้าใช่ครับค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2019พบกันใหม่ปีหน้าค่ะ